ชาวเขาเจ็ดเผ่าร่วมพิธีกล่าวและจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยครบ50วันปัญญาสมวานค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระพร้อมด้วยส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนรวมทั้งชาวเขาเจ็ดเผ่าที่อาศัยอยู่ในอำเภอพบพระประกอบพิธีกล่าวแสดงความอาลัยการแปลอักษรจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในพิธีปัญญาสมวานครบ50วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัย